มัทธิวบทที่8เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนติดตามพระองค์ไปขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขาแล้วตรัสว,ว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาด ในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาดพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าอย่าเล่าให้ใครฟังแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปนาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่า ข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่นและมีพวกทหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกคนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระไถยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้ แม้ในอิสราเอลเราบอกพวกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ทายาตทั้งหลายของแผ่นดินนั้นจะถูกคับไล่ไสส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า จงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั้นเองบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปตโตรก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปตโตรนอนป่วยจับไข้ยอยู่พอพระองค์ทรงสัมผัสมือนางไข้ก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนิบัติพระองค์พอค่ำลงพวกเขาพาคนจำนวนมาก ที่มีผีสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจ,จนะที่ตรัสผ่านอิศยาผู้เผยพระวจ,จนะที่ว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไปเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์ไว พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพระเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิดเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปนี่นะ่เกิดพายุใหญ่ในเทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมอยู่และพวกสาวกมาปลุกพระองค์ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์โปรดเชืเอ่อเถิดเรากําลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทําไมจึงกลัวนักคนศรัทธาน้อยแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไปคนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่แม้แต่ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน เมื่อพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงเขตแดนกาดาราแล้วมีคนถูกผีสิงสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาทั้งสองดูน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนั้นพวกเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทำไม เเจทรรรมารานานนกอวห่างจากที่นั่นออกไปมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ผีเหล่านั้นอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับเราออกก็ขอให้เข้าไปอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิดพระองค์จึงตรัสกับผีเหล่านั้นว่าจงไป ผีเหล่านั้นก็ออกไปสิงอยู่ในฝูงสุกรดูสิสุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ำตายหมดพวกคนเลี้ยงสุกรต่างก็หนีเข้าไปในเมืองและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิงสองคนนั้นนี่นะคนทั้งเมืองพากันออกมาหาพระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ เสด็จไปเสียจากเขตแดนของพวกเขา